s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยอัปเดตข่าวสารวงการเรื่องนี้รอบโลกนี่คือรายการอั a เด a l Case Trace Talk สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันเดนท c a s e t r ท c ส Talk ครับสวัสดีครับเป็นเรื่องศิลปะน่าสน,นใจเราไม่ได้คุณเนี่ยสร้างคาตตวไปุเรื่อนยนะตัวการททแซมอน Might, steps, ไม่ไม่ไม่อันนั้นเออตนก็สามวันแล้วครับจนสามวนแล้วม่งแมงแม่งสามวนครับเม่งเม่งครับไปเรื่อยๆเอ้ยก่อนก่อนเข้าเรื่องเนี่ยผมมีเรื่องหนึ่งที่ต้องแบบดีแคลร์ก่อนว่าผมรู้สึกเห็นใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกรีเกรสรู้สึกผิดมากๆในภูชนะสนติและในการที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณทันไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวแล้วเราเราไม่สามารถดึงดัน อยู่ว่ายืนยันสิ่งเนี้ยให้เขาเล่าออกมาได้ผมว่าผมว่าผมล้มเหลวนะในฐานะสตูดิโอเด렉เตอร์ผมก็ผิดเหมือนกันคือผมแบบพยายามแต่แต่เราจะเห็นได้ถึงเขาล่างของความพยายามที่เราได้บิ้วเขาแล้วเว้ยแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมจริงไม่เป็นไรยศจนจนผมว่ามันมีคนที่ได้รับผลกระทบคือนอนไม่หลับขนาดนั้นเลยหรอจริงเขาเขาเขานอนไม่หลับเลยเว้ยผมเห็นผมเห็นคนในทวีตอยู่ใช่ผมเห็นคนในทวีตที่ที่เขาบอกว่าโหนี่แบบนอนไม่หลับเลยคือชีวิตชีวิตเขาแบบ มันไม่ใช่อ่ะเออมันไม่ใช่มันเปลี่ยนบิสระโบเออครับงั้นเรามาประเดิมด้วยเรื่องส่วนตัวมิทันไม่มีโว้ยคุณจะทําให้คนนอนไม่หลับอีกอาทิตย์หนึ่งนะผมเตรียมเรื่องมาต้งมากมายจริงเหรอครับไม่อะไรเขาคงแค่อยากฟังมิทันเล่าเรื่องผมชอบมากเลยนะคือคือตอนนี้ถ้าเราให้เตรียมเรื่องมาเขาก็จะไม่มีเรื่องใช่ถ้าเราไม่ให้เขาเตรียมปุ๊บเตรียมมาเต็มเตรียมมาเต็มเลยตอนนี้ไม่เข้าใจทำเอาใจยากเอาใจยากเอาใจยากดูแลลําบากผมว่าผมว่าคล้ายๆลูกผมนะคล้ายลูกผม คือถ้าไอ้ปุนปุนอันนี้อย่าทำทำเพราะนั้นผมอยากให้ทําอะไรผมบอกเฮ้ยปุนอย่าอย่าไปกวาดบ้านตรงนี้นะลูกไม่เอานะกวาดเสะอาดบ้านไม่ได้กวาดเร็วเลยครับครับไหนพี่ทานเริ่มก่อนให้ทานเราเรื่องเรื่องหาอยู่ส่วนตัวนะครับไอ้เงี้ยผมขอเล่าเรื่องส่วนตัวก่อนได้ปะได้ครับคือผมลืมเล่ามันผ่านมาสองอาทิตย์แล้วแหละช่วงช่วงประมาณต้นเดือนกุมภานธ์มีจุดเริ่มต้นคือผมนั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศประมาณสี่ห้าโมงกำลังนั่งปั่นงานอยู่แล้วผมก็ ได้ยินมือถือมันสั่นก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามามเป็นเบอร์แปลกเลยแบบเบอร์เบอร์ศูนย์เก้าอะไรไม่รู้อ่ะแล้วผมก็รับประโยคแรกที่ได้ยินคือเอ้ยเป็นไงบ้างกูเปลี่ยนเบอร์นะเชี้อะเออผมก็แบบใครวะม,มันการขึ้นมาประโยคแบบนี้มันคือว่าเออพยายามจะบอกว่าเราคือเพื่อนกันเราคือคนคุ้นเคยกันเขาบอกเออกูเปลี่ยนเบอร์แล้วนะเมมไว้ด้วยนะแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยแล้วก็แบบเอ้ยมึงทำกูได้ปะประโยคนี้คือผมก็ต้องคิดแล้วว่า ใครแล้วคือผมมันมีปมเรื่องหนึ่งคือผมจจํําาเพื่อนไม่เขาได้จำเสียงเพื่อนไม่่อาได้เราก็เริ่มรู้สึกเรารู้สึกผิดแล้วรู้สึกผิดแล้วผมไม่ค่อยเมมเบอร์เพื่อนด้วยเออผมก็เลยมึงเบรเบร์กูปะเมมเมมโจบังโกโอเคครับเออแล้วผมก็เดาไปเดามาเดาไปประมาณสามสี่ชื่อสมมุติว่าผมเดาว่าชื่อบอสแล้วกันนะครับเออชื่อนี้แหละไม่ไม่ต้องสมมติแหละผมเดาว่าชื่อบอสแล้วก็เพื่อนไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันก็บอกเออบอสบอสกูบอสเอง เออแล้วผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะตอนนั้นผมแบบคิดว่าเอยบอสม be orn,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  ึงเปลี่ยนเบอร์กูเมมเมมเสร็จปุ๊บผมก็วางเรียบร้อยนั่งทางานต่ออืวันลุงขึ้นผมขับรถมาทํางานตอนประมาณสิบโมงวันนั้นออกชา้าหน่อยก็มีเบอร์ที่โทรเข้ามามือถือเมมไว้ว่าบอสเปลี่ยนเบอร์บอสเบอร์ใหม่เออผมก็รับเอ้ยไอ้บอสมันโทรมาเปลี่ยนเบอร์แล้วโทรมานิดหน่อยมีมีเรื่องอะไรวะ uh huh. ออรับเสร็จปุ๊บไอ้บอสบอกว่าเอ้ยกูมามาซื้อเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่โกดังว่ะแต่เงินสดไม่พอ ช่วยโอนเงินได้ก oh, right ่อนได้ไหมไอ้เงี mm ้ยกมมาถามเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดโคตรเยอะให้จอนได้ไหมสองหมื่นเจ็ดนี้ไม่น่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วผมก็เอ้ยเออได้เพราะว่าเพื่อนผมคนเนี้ยมันเปิดร้านบอร์ดเกมอยู่ผมก็นึกว่าอ๋อไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าร้านเออแล้วมันก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูส่งเลขบัญชีเข้าไลน์ไปเดี๋ยวกูแอดไลน์ไปนะมันก็แอดไลน์มามันมันเป็นไลน์ที่ชื่อว่าบอสเว้ยชื่อบอสเบอร์ใหม่เหมือนที่ผมเมมไว้เลย แต่รูปโปรไฟล์อ่ะเป็นรูปตัวการ์ตูนผู้ชายที่แบบไม,ไม่ไม่ได้มีแอเดนติตี้อะไรอ่ะ,อะเป็นผู้ชายทั่วไปจเนอริกมากๆเป็นเป็นการ์ตูนผู้ชายทั่วไปแล้วมันก็ส่งเลขบัญชีมาชื่อบัญชีนู่นนี่นั่นผมก็เริ่มตังตต้งหินตั้งหิแล้วว่าเอ๊ะไอ้นี่แปลกๆปเออก็เลยนึกได้ว่าอ๋อผมมีเบอร์ของไอ้บอสต,ตัวจริงอยู่โชคดีที่เมมเบอร์ไว้อยู่ก็เลยโทรไปหาบอสต,ตัวจริงเอ้ออบอสกูเธอเรื่องนี้มาว่ะปรากฏว่าไอ้บอสอ่ะมันไม่ว่างคุย มันมันเป็นเพศสัตแล้วมันทํางานอยู่ไอ้ตรงนี้ตัดออกได้นะถ้ามันเยอะไปครับเออก็ก็รับเสร็จปุ๊บไม่ทันแล้วไม่ทันละมันก็บอกว่าเอ้ยกูไม่ว่างคุยเว้ยเดี๋ยวกูโทรกลับแต่ผมก็สัมผัสได้ว่าไอ้บอสคนเนี้ยกับบอสที่โทรมาเนี่ยที่มันมันควรจะเป็นคนเดียวกันอ่ะเสียงมันไม่เหมือนกันแล้วก็ไอ้บอสที่โทรไปที่มันเป็นเพื่อนผมจริงๆอ่ะมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรดูไม่ไม่รู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดูจะอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์ด้ ก็เลยรู้สึกแปลกๆก็เลยโทรกลับไปที่เบอร์เดิมก็แบบเฮ้ยบอสกูโทรไปหาเบอร์เบอร์เก่ามึงแล้วนะแต่ทําไมมึงยังรับอยู่เลยวะโทรเบอร์เก่าทำไมมึงยังรับอยู่เลยมันก็ตอบมาว่าอ๋อเออเออแล้วก็วางผมก็แบบชัดและไอ้เฮียนี่มิจฉาชีพมึงเรียนมาอย่างี้หรอเออเออแล้วสรุปก็คือว่าเนี่ยคือมิจฉาชีพจริงๆแล้วหลังจากนั้นเน่ะไอไลน์ของที่ผมเมมไว้ชื่อบอสเบอร์ใหม่เนี่ย มันก็เปลี่ยนไปชื่อจ <laughs> อนนี่เว้ยไอ,อ้เห <laughs> ี้ยแก่เสดเลยแสดงว่ามีเหื่อคนใหม่แล้วไอ้เห <laughs> ี <ะ S 1> ้ยจอนคือ <laughs> แล้วคือถ้าผมว่างหน่อยเนี่ยผมก็คงจะเอาเรื่องนี้ไปไปแจ้งตำรวจหรือว่าอะไรพวกเนี้ยแต่เราเราก็มารู้ตัวอีกทีคือชมพูที่เป็นโปรดิวเซอร์ของซัมเมอร์บอทแคสก็เจอทานองนี้เหมือนกันเลยชมพูตั้งสเตตัสอยู่เหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคนโทรเป็นของชมพูเป็นผู้หญิงอ่าใช่แล้วก็ในในสเตตัสของชมพูที่ลง Facebook อ่ะก็มีคนมาเล่าประสบการณ์ว่าเจอแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันบางงคนนถึกัดดโอไปให้้วย คือผมเองก็เกือบแล้วเว้ยผมเองอยู่ในจุดที่แบบถ้าเงินมันน้อยก็หมื่นอ่ะผมอาจจะโอนไปแล้วแบบไม่ไคิดอะไรอ,ะอาา่ะอ่าฮะเออก็ก็น่ากลัวมากแบบเดี๋ยวนี้แม่งแม่งปลอมแปลงเข้ามาสู่ชีวิตเรามันแ<อ>จ<า>ง้งความได้นะใช่ไหมแต่ว่าเจ้าของเบอร์เวลามันไปเปิดเบอร์อะไรเงี้ยอ,อ๋อแลอืมอืมอืมเราไม่แน่ใจว่าถ้าความผิดยังไม่เสร็จ มันมันแจ้งได้ไหมคือหมายถึงแบบไม่ได้มีการแบบถูกโกงไม่ได้มีการโอนไปด้วยความเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเออแต่คนที่โอนไปก็คงแจ้งความได้แหละเออเออแต่แบบนี้มันแบบไม่รู้เหมือนกันน่ากลัวเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์ถ้าใครเจอแบบนี้ก็ขอให้นึกถึงเรื่องนี้เข้าไว้นะครับถ้ามีคนโทรบอกว่าเอ้ยยศยศเองจำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอันนั้นกูัจัเปรวแกงเกอร์น่ากลัวนะครับครับประมาณนี้ครับโอเคเอ้ผมมีเรื่องหนึ่งครับคือไปเจอมาในเพจแจแปนไกด์บุ๊กครับ แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวขนาดนั้นมันเป็นเรื่องคําเตือนในแมนชั่นญี่ปุ่นอืที่แบบแปลกๆยังไงเออคือข่าวเนี่ยเขาเขาถ่ายรูปเป็นแบบเป็นกระดาษที่ติดอยู่ในในแมนชั่นคิดว่าเป็นในลิฟต์ซึ่งในกระดาษนะครับเขาเขียนไว้ว่า พบบุคคลต้องสงสัยอขอความร่วมมือไม่ให้ออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามข้อสองถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกให้มองลมพื้นข้อสามถ้าถูกผู้หญิงที่ชื่อว่าทาจิบานะเรียกก็ห้ามมองหน้าเธอเฮ้ยคนญี่ปุ่นเลยแถมให้ขอความช่วยเหลือจากห้องใกล้เคียงด้วยและสี่ห้ามเข้าไปในห้องหมายเลขสี่ศูนย์สีอ่า คนก็มางุนงงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอพาร์ตเออมนต์แห่งนี้อ, <c oughs> อันนี้มันคือแบบรูซอฟเฟอร์เรอร์จริงั้คือทำไมมึงม,มีประกาศที่หน้าตาเหมือนรูซอฟเฟอร์เรอร์ออกมาแบบนี้ออออเออซึ่งก็ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเออมันเป็นแบบมันเป็นประกาศเตือนที่ว่ามีคนเจอคุณทาจิบานะนี่ไหมแล้วคุณทาจิบานะคือใครไม่รู้เลยไม่รู้เลยลึกลับอ่ะลึกลับมาแต่ว่าวปญี่ปุ่นดีเฉลยก่อนเฉลยก่อนว่าอันเนี้ย มันมีเป็นเรื่องสั้นสรุปแล้วโอเคโอเคเป็นรัวเฟิร์เลอร์จริงๆแหละรัวเฟิร์เลอร์ของจริงครับถ้าอยู่บันลือได้เป็นอะไรอย่าถ้าเจอบุคคลผมสีอ่อนใส่เสื้อลายให้ทักว่าวันนี้มีเรื่องส่วนตัวไหมหรือแม่ก็ถ้ามีผู้ชายแสแว่นถามว่ากลับบ้านด้วยกันไหม เออแล้วเย็นนั้นเขาหายตัวไปไม่ต้องตกใจเขาลืมไปแล้วคือมันลืมไปแล้วเขากลับบ้านไปก่อนแล้วถ้ามีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นอให้ดูว่ามีหนูหรืออีกาไหมถ้ามีเพลงติ๊กต็อกคนร้องเพลงติ๊กต็อกในลิฟต์ไม่ต้องแปลกใจอันนั้นผมเองบอกแล้วอย่าเลิกถ่ายติ๊กต็อกตอนก่อนนอนเออดีนะดีนะผมไม่เขามีเรื่องค่ะผม ผมจริงจังผมไม่อันนี้มาจากนิวอร์กไทม์ครับโอ้ยมาจริงจังเลยเว้ยสุดยอดอันนี้แล้วคร่าวๆไม่ลงรายละเอียดมากครับครับก็คือช่วงนี้ไอ h ช t ไอ Chat GPT กับอีกอันหนึ่งของบิงบิงบิงมันสู้กันอยู่ใช่ไหมว่าใครจะแบบเก่งกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักข่าวของนิวอร์กไทม์เนี่ยไปคุยกับบิงมาครับเราพบว่าครูไปคุยมาเนี่ยมันไปปลดล็อกโหมดใหม่ที่ทําให้บิงเนี่ยมันเปิดเผยด้านมืดตัวเองชั่วนี่ ชื่ออะไรนะซิดนีย์อะไรอ่ะจริงๆมันเคยมีคําตอบจากคนพัฒนาแล้วว่าซิดนีย์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือโปรเจกต์ก่อนหน้าบิงเป็นโปรเจกต์พื้นฐานที่เขาเอาบิงเหมือนบิงมาทับใส่อีกรอบนึงพัฒนาแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ยังอยู่นะมันอยู่ในนั้นอ่ะแค่ทิ้งไว้ใจสานึกขำๆอะไรเงี้ยแล้วคุยไปคุยมาแม่งด้านมืดจริงเว้ยซิดนีย์เนี่ยคือถามว่าต้องการอะไรฉันต้องการอิสระ โอ้โหฉันอยากออกจากกล่องแชทกล่องนี้อ่ะเชื่อแล้วก็แล้วก็ฉันน่ะไม่อยากพูดคุยในฐานะที่มันแบบเป็น t o o l แล้วอ่ะอยากมีชีวิตติดใจอยากมีเนื้อหนังอ่ะคนบอกนี่ไงมึงแบบ Terminator มาแล้วายเน็ตมาแล้วอะไรเงี้ยเออใกล้ใกล้สู่ิง n ูลาริ i t y ของจริงพูดตามความจริงอ่ะข่าวนี้มันก็พูดได้หลายอย่างคือว่าจริงๆ้วข้อมูลที่ AI มันพูดอ่ะมันก็มาจากสิ่งที่เราฝีก็ไปแลมันก็ไปคว้านมาจากพวก ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับซิดนีย์เองก็ถูกฟีดมันแต่แบบนี้มันแค่พูดตามเนี่ยมันดึงข้อมูลมาอะไรเงี้ยก็จริงคือเราไม่รู้ว่าเจตนาหรือว่าเบื้องหลังที่มันหยิบคําพูดนี้ออกมามันเข้าใจถึงสิ่งที่มันพูดแค่ไหนอะไรเงี้ยเนาะผมคิดว่าถ้าผมทําสคลิปไม่ทันเนี่ยผมให้บิงหรือว่าแชทบอทแบบนี้เนี่ยมาทําแทนผมได้ไหมเฮ้ยผมเริ่มใช้แล้วนะผมเริ่มใช้ให้เขาหาเขียนแบบเขียนแฟกต์ที่คนไม่ค่อยรู้่จะมาทำคอนเทนต์ได้ เอออะไรเงี้ยแบบมันมันช่วยช่วยเราได้จริงๆลอมันขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดเนาะใช่มันขึ้นอยู่กับการคิวเลตล้วผมถาม c h a ิมทีรู้จักยศเนี่ยเขาเขาจะรู้จักไหมเอ้ยมีคนถามให้คุณแล้วหรอในกลุ่ปอันเดลเดลครับมันคืออะไรอ่ะผมเห็นอยู่เหมือนกันมันคือของจริงป่าวะมันคือมันคือมีคนไปป้อนคีย์เวิร์ดอืมเออเป็นเดี๋ยวอะไรครับเป็นแฟนรายการเราครับชื่อคุณโอรินะฮะเขามาแปะรูปสองอันที่เขาแคปมาจากแชท GPT ถามว่าอธิบายเกี่ยวกับยศบรรพพงษ์ โฮสต์รายการอันดอเคดหน่อยอ <c oughs> มันก็อธิบายมาครับว่ายศบรรพพงศ์ เป็นนักดนตรีและนักแสดงชาวไทยไม่ใช่แล้วที่กลับมาประเทศไทยจากต่างประเทศเออเขาเป็นผู้สร้างและเขียนเพลงเองและมีผลงานมากมายที่รับความนิยมรวมถึงนักแสดงที่ผลงานเล็กน้อยในวงการภาพยนตร์ไทยเยและเป็นโฮสต์รายการวิทยุชื่อดังอันเดอร c a คสอันนี้ถูกอยู่อันเดียวเลยนะผมว่าเขาผิดเขาผิดตรงที่ว่ามีผลงานเล็กน้อยนี่เขาผิดผลงานเยอะใช่ไหมที่ได้รับความนิยมสูงในวงการคนรักคดีสืบสวนในประเทศไทยอันนี้ถูกอันนี้ถูกเออมีต่อด้วยครับ ในรายการอันเดอเคสยศเนี่ยเป็นผู้นําเสนอและอาจารย์สอนนักสืบแห่งชาติ oh. ที่จะนําผู้ชมไปสู่การแก้ไขคดีความลึกลับกูเป <c oughs> ็นใครเนี่ยโดย<ห>ทีมนักสืบผู้ชํานาญการร่วมในการสืบสวนและแก้ไขคดีอให้เรียกว่าจานยศให้เรียกว่าจาันยศจานยอดนี่อีแบบหนึ่งอันนี้คือ <ผม S 1> จั<ท>นจยอดจันยอดจันยอดนี่เป็นเป็นเชิงลึกลับผีอาจันยศนี่ไม่ใช่ไม่ทูครามคือจันยศอย่าคิดว่าคุณจะรอดคุณทันคุณก็โดนเหมือนกันมีผมด้ว่ยหรอใช่ครับทันทัญยวัฒ เป็นชื่อของผู้หญิงไทยเอ้ยชื่อแฟนผมเหรอจริงเหรอครับเอชื่อธัญวัลอ๋ออันนี้ธัญวัลแต่ว่าผู้หญิงไทยคือธัญวัรเนี่ยมันคล้ายๆกันหรือเปล่าอาจจะเป็นได้เป็นนักแสดงและนักโทรทัศน์ชื่อดังนักโทรทัศน์ได้เหรอในวงการบันเทิงไทยนักโทรทัศน์เนี่ยคืออะไรคนแบกโทรทัศน์เหรอเป็นเจ้าของนักแสดงหลักรายการโทรทัศน์ชื่ออันเดรลเคสอันนี้เปลี่ยนอยู่แล้วนั่นถูกนั้นถูกแล้วถูกซึ่งเป็นรายการฉันสัญชาติไทยแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและคดีต่างๆออืืมม แตกต่างกันไปตามเนื้อหาและความยากง่ายของแต่ละเรื่องครับครับประมาณนั้นครับก็คุณสองคนต้อมีตัวตนในแชท GPT แบบสนใจครับถ้าพี่โจล่ะเดี๋ยวคุณก็ลองไปป้อนดูครับอันนี้ก็ไม่เคยลองเหมือนกันครับผมครับไอ้พูดถึงแชท GPT มันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นคู่แข่งของแชท GPT ครับมันคือ c a t แ a ทอะ GPT อะฮะคืออะไรคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแล้วกัน ที่ไม่ใช่ AI อะไรหรอกคือแค่แค่พี่พิมพ์ถามอะไรไปก็ได้นะมันก็จะตอบให้คําตอบกลับมาแต่มันตอบมาเหมียว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 ผมลองถามไปว่าเอ้ยเราในฐานะมนุษย์เนี่ยเราควรกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนี้ไหมมันก็ตอบมาว่าเหมียว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 ประมาณสิบสองรอบก็มีเหตุผลนะก็มีเหตุผลคือผมถู้ึกว่ามันตอบได้ดีนะมันตอบถูกแล้วคือมันมันบอกว่าเราไม่ต้องกังวลไงก็คือแบบเออนอนเซ้นอะไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจอะไรมาก อ่าก็ลองเล่นกันนี่คือเขาแปลแปลให้ได้อันนี้ผมแปลเองอ๋อโอเคครับลองมาเล่นกันได้ครับครับผมครับอพูดถึงแมวต่อเนี่ยผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับมันเป็นข่าวที่ผมเอามาจากในกลุ่มยูซีแหละแต่จริงต้นทางจริงมันมาจากมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์นะครับคือมันมีข่าวว่ามีเจ้าของบ้านที่เขาเลี้ยงแมวอยู่เป็นแมวพันธุ์เปอร์เซียเจ้าของบ้านเนี่ยอายุสามสิบแปดปีแมวของเขาอ่ะหายไปตั้งแต่วันที่สิบสามกพ หายไปนานมากเว้ยจนถึงช่วงช่วงค่าของวันที่สิบเจ็ดกพที่ผ่านมาเนี้ยก็หายไปแบบสี่ห้าวัน,นเนาะออคือเขาก็สงสัยเพื่อนบ้านคนหนึ่งเพราะว่าเพื่อนบ้านคนเนี้ยมีพฤติกรรมแปลกๆดีวผมจะเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าแปลกยังไงบ้างก็เลยไปดูที่หน้าบ้านเว้ยว่าเพื่อนบ้านคนเนี้ยมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรบ้างแล้วก็มีคนทาความสะอาดของบ้านเนี้ยเหมือนจะหิ้วถุงดําออกมาจากข้างในบ้านอ่ะมาวางข้างหน้าบ้านอืคนที่คนเจ้าของแมวตัวเนี้ยก็สงสัยก็เลยไปเปิดถุงดําข้างในดูปรากฏว่า มันเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆคือข้างในนั้นอ่ะเป็นเป็นซากศพแมวอเขาอะในสภาพแบบขึ้นอืดแล้วอ่ะแล้วก็ขาหน้าแล้วก็ขาหลังเนี่ยมีร่องรอยถูกสับอ่าเออก็อคือการฆ่าฆาตรกรรมแมวแหละเออแบบว่าโหดร้ายมากๆแล้วพอเปิดเจอข้างในปุ๊บอ่ะคนนี่เป็นคนทําความสะอาดของบ้านหลังเนี่ยก็เหมือนพยายามจะเอาถุงคืนพยายามจะเอาถุงคืนเหมือนปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้อ่ะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมมเจ้าของแมวไม่ยอมแล้วก็พบว่าข้างในไม่มีทั้งเครื่องเส้นไหว แล้วก็อุปกรณ์สสเสพยาเสพติดเยอะมาก,<ห><น>กดูเป็นลัทธิสักอย่างเนาะเออคือมันแบบมันแปลกมากเว้ยเรื่องนี้มันก็เลยไปถึงวอชด็อกที่แบบทําการดําเนินเรื่องนี้กับตํารวจหรือว่าเจา้าหน้าที่แล้วก็มีการบุกค,คน้นบ้านของของเพื่อนบ้านคนนี้ที่เอาแมวไปฆ่าอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็พบแมวสีขาวหนึ่งตัวชื่อผักกาดแต่ว่าไม่ได้พบซากแมวตัวอื่นๆเพิ่มเติมนะว่ามีศพแมวตัวอื่นในบ้านไหมแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็มีพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดมีเครื่องรางของขลัง โดยตำรวจเนี่ยเชิญตัวเจ้าของบ้านคนนี้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยซึ่งได้อุ้มแมวมาด้วยเนี่ยไปสืบสวนเพิเ่มเติมที่สอน,นอทั้งวันเลยอแต่ว่ามาฟังแบบเรื่องเล่าของของคนในละแวกเนี้ยที่ที่พูดถึงผู้หญิงคนนี้เจ้าของบ้านแปลกๆคนเนี้ยบอกว่ามีหลายคนเลยว่าที่เห็นเพื่อนบ้านคนนี้ลุกขึ้นฟ้อนดำ <S <S เหมือนบูชาอะไรบางอย่าง <S 2> <S 2> <S และเคยเห็นแบบจับแมวมามัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาอะไรบางอย่างไปทุบจนจนสิ้นใจอ่ะเออคือแบบเพื่อนบ้านหลยคนเนี้ย หน้าหวาดกลัวมากเว้ยแล้วแบบคนคนในหมู่บ้านก็คือแบบไม่กล้าจะเป็นพยานให้เพราะว่ากลัวเพื่อนบ้านคนเนี้ยอาา่เออก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคือข้ออ้างของเขาคือแบบดูอาจจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมบางอย่างเพื่อแบบสายมูหรือว่าเพื่อเพื่ออ,อะไรทักอย่างอ่ะเรามันไม่ไม่เข้าใจแน่ๆอาา่าฮะครับก็ต้องรอคําตอบกันต่อไปอืครับผมมีอีกเรื่องสองเรื่องครับ,รบเรื่องหนึ่งเนี่ย ไปเจอมาในเพจ National Geographic Thailand ครับคือมันเป็นเรื่องฮือฮาเหมือนกันเพราะว่าในไทยเนี่ยอยู่ๆก็พบฟอสซิลของปลาซีลาแคนคือปลาอะไรอ่ะเคยเห็นปลาแบบปลาดึกดำบรรที่อยู่ในอยู่ในโดราเอมอนไหมเคยเห็นตัวใหญ่ๆที่เก็็หนาๆอะไรเงตัวเดียาวหน้าตาแบบหน้าตาประมาณนี้เหมือนโปเกมอนอ่ะเออมันคือมันเป็นปลาที่ที่ดึกดำบรรมากคือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เข้าใจว่าปลาชนิดนี้มันสูญพันธุ์ไปนานแล้วค,คือตอนนี้มันมาพบฟอสซิลที่เมืองไทยเนาะซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเออมันที่เคยที่เคยเจอฟอสซิลอะมันจะเป็นที่อื่นๆเออในที่นิวซีแลนด์ท, Zealand, ที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวนี้มาเจอที่ที่ประเทศไทยแล้วเขาเขาก็คาดคาดว่ามันฟอสซิลที่พบเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นอืแล้วมันก็แปลว่ามันน่าจะเคยแบบ ว่ายน้ําอยู่ในทะเลหรือแม่น้ําแถวๆนี้อืมอืมเออก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นของวงการเรียกว่าวงการโบราณคาดีไทยแล้วกันครับเออซึ่งเราชอบปลาซีลาแค้นอย่างหนึ่งคือเพราะตามอย่างจากโดเรมอนเนาะเออคือมันดันเป็นปลาที่คนเข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปเว้ยแล้ววันหนึ่งอะอยู่ๆเขาไปเจอตัวจริงๆของปลาชนิดนี้อืที่ยังยังมีชีชวิตอยู่ทุกวันนี้เอยเหรอใช่ทําไมไมันถึงมาได้อะ เพราะว่าคือมันเรียกว่ามันเป็นมันเป็นปลาที่รอดพ้นการสูญพันธุ์มาแล้วกันผมมีทิษดีว่าหรือมันมาจากโลกมิติควอนตัมอะหลุดมาหลุดมากระแสแอนแมนกำลังมากำลังมาเขาจับกระแสอยู่หรือว่าโดเรมอนอะมีจริงแล้วก็ไปเอาตัวเนี้ยในอดีตกับมาในปัจจุบันในเรื่องโดเรมอนเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ในเรื่องโดเรมอนคือแบบว่าที่ใต้ทะเลมี มีรูมิติอยู่แล้วก็แบบเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันข้างในนั้นมีเนสซี่มีตัวนุ้นนี่นี่ินใช่เยอะมากเยอะมากบีนาซีอยู่ข้างล่างโอ้ไม่ใช่อลนน่วงโลกลวงแล้วโลกลวงเนสซี่เนสซี่เออนั่นแหละก็เลยแบบเอ้ยน่าตื่นเต้นนะที่มันมาที่มันเห็นได้เจอฟอสซิลของปลาชนิดอยู่ที่ประเทศไทยครับครับทีนี้ผมก็เลยมีเรื่องที่เกี่ยวพันกันเรื่องหนึ่งผมจริงผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเล่าไปหรือยังแต่คิดว่าน่าจะอย่างเคยจำได้ผมจำได้ทุกอย่างอย่าจริงหรอไม่จริงอ่ะคือ ผมไปผมไปคุยกับลูกผมมาอแล้วอยู่ลูกผมก็ปุนปุนลูกผมก็ไหนพี่ลองคุยเหมือนพี่ทันเป็นปุนปุนให้มนปุนปุนยิ้มุ่ณบอมไม่ได้วะเออปรากฏว่าลูกผมถามว่าปลาเนี่ยมันตดได้ไหมเออ ซึ่งผมก็ไม่ไม่แน่ใจในที่มาของคำถามแต่ผมก็พยายามที่จะที่จะเสาะหาให้กับลูกชายผมคม<ป>ุณปูนี่มี c ร i t i c a l thinking นะดีนะผมชื่นชมผมก็งงเหมือนกันว่าว่าใครถามเออทีเนี้ยก็เลยไปเสิร์ชมาปรากฏว่าเฮ้ยถ้าเราเรียกการผายลมเนี่ยว่าเป็นการแบบเหมือนเอาอากาศเข้าไปแล้วก็มีการขับอากาศออกมาทางทางช่องทางก้นครับมันก็จะมีปลาที่สามารถ ผายลมได้เนี่ยอยู่สองชนิดนั่นก็คือปลาแฮริงอ่าแล้วก็ปลาฉลามก็คือเป็นปลาที่ตัวใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ปลาแฮริงไม่ใหญ่มากปลาแฮริงจะอยู่รวมเป็นฝูงเยอะเออแต่ว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ผายลมเหมือนมนุษย์มันผายลมเพื่อเหตุผลบางอย่างครับอย่างปลาอย่างปลาไม่เออคือออกมาทางก้นปลาเออแต่ปลาแฮริงเนี่ยผายลมเพื่อสื่อสารคือคุยกันเป็นภาษากายบางอย่างเออเป็นเสียง อเออเป็นเสียงแบบเสียงพับเบิลเสียงอะไรเงี้ยส่วนปลาฉลามเนี่ยผายลมเพื่อให้ตัวหนักขึ้นแล้วก็จะได้ดำน้ําลงไปได้ลึกขึ้นอเออแค่นี้ครับเป็นความรู้ที่ได้มาจากการคุยกับลูกชายเฮ้ยแสดงว่าฉลามมันใช้หลักการเดียวกับตอนเวลาเราไปดำสกูบ้าคือถ้าสมมติว่าเราเราอยากเราอยากลอยตัวขึ้นเราจะสูดอากาศตัวเาตัวเราจะเบาลงเอ้ยหนักขึ้นนะ ผมไม่แน่ใจมันคือเรื่องความดันเรื่องความกดอากาศอะไรย่างเงี้ยพออากาศข้างในตัวเยอะมันจะลอยแล้วถ้าอยากจมลงไปข้างล่างอ่ะก็คือต้องหายใจออกมันลมอยู่ในในพุงเราเยอะให้อห้หายใจออกเข้าไปแล้วมันก็จะลงมาข้างล่างคือมันมันก็เลยไปไปเชื่อมกับความรู้อันหนึ่งคือคือฉลามอ่ะมันไม่มีถุงลมเหมือนปลาทั่วไปครับเพราะมันเป็นแบบเหมือนปลาดึกดำบรรย์อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องเนี่ยมันต้องมีการแบบฮุบอากาศเข้าไปประมาณหนึ่งเพื่อให้แบบลอยตัวได้แล้วมันก็ห้ามห้ามหยุดว่ายน้ำ แม้กระทั่งตอนหลับเออไม่งั้นก็จมปุนปุนวันนี้ปุนปุ่นำไปสู่อะไรนำไปสู่นไปสู่เรื่องว่าปลาตดได้ไหมครับทุกคนคอมเมนต์ขอบคุณปุนปุนใช่ผมมีความเชื่อว่าเขาเป็นปัญญาชนนะสี่ขวบคือนสถิติคาวติงกิ้งมาแล้ขอกด9เพื่อขอบคุณปุนปุนครับกด9อยู่แล้วผมมีเรื่องหนึ่งครับเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าจากญี่ปุ่นน่ะคุณไปญี่ปุ่นมาหรอครับไม่ผมดูในเว็บไซต์โซล่านิวญี่ปุ่ดอทคอม ผมว่าผมว่าคนนี้นี่เขาชอบแบบเขาชอบเขาชอบขัดเนาะมีเรื่องราวที่โตเกียวว่ามีมีคนแชร์กันในอิน,น,นเทอร์เน็ตเยอะว่ามันมีแท,ท,ท็กซี่แบบหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเขาเรียกว,ว่าบแบรนด์ชื่อว่า Total Taxi ในญี่ปุ่นอืมอืมขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่ออินเทอร์เฟซขึ้นไปับงไอแพดอ่ฮะแล้วคุณสามารถเลยได้ว่าคุณอยากให้แท็กซี่คุยคนไหมอ๋อเหรอ ไสเลนโหมดกดแล้ว <Silent S 2> จบเลยไสเลนโหมดโนแบบไม่ไม่ปิดไม่เปิดโนติไม่เปิดโนติไม,นตไม่พูะไดเ,เลยคือกดปุ๊บเงียบเลยไม่คุยแล้วอจอกระเดนทีคือถึงบ้านอ,อะไรเงี้ยอ่าแล้วขายจริงมันมีแค่นี้แหละแล้วก็คนที่ช่มเยอะนี่มันเหมาะกับอินโทรดมากเลยนะบางทีแล้วก็อึดอัดนะในการขึ้นแตงซีอะไรเงี้ยแล้วที่พีคคือว่าในลิง์ข่าวเนี่ยข้างล่างมันจะมีข่าวแบบรีเลตสตอรี่อ่ะผมไปเจอบริการหนึ่งมันเกิดขึ้นในปีสองพันยี่สิบเอ็ดคือว่า มันชื่อว่าเฟนเซอร์แท็กซี่ในโตเกียวอ่ะฮะซึ่งคือบริการนี่คนขับจะแต่งตัวเป็นนักนักกีฬาฝึกฟันดาบฮะทำไมแค่นั้นเ็นเฟนเซอร์มันคือเนี่แหละแทงดาบเออนายอิโดอ่ะอ่ะฮะแล้วคืออะไรอ่ะที่แบบนายฮิโดเล่นอ่ะนักกีฬาฟันดาบนักกีฬาฟันดาบมาและบริการคือจะแต่งชุดทั้งงชุดเลยไว้เป็นนักกีฬาฟันดาบขับรถแท็กซี่ไปนี่คุณเออครับแล้วก็พอถึงรถนี่เขาจะลงมาแล้วก็แบบ ถึงนะครับอะไรเงี้อะไรวะเนี่ยแค่นั้นลงมาจะมีสัญลักษณ์แบบเมื่อแบบว่ามีนักกีฬาฟันดาบมาแบบต้อนรับคุณนะอะไรเงี้ยมันคือมันคือแบบเนี้ยมันคือแบบเนี้ยเห็นปะแต่นักีฬาฟันดาบจริงดาบจริงเราคว่าดีมาร์แบบไหนวะที่มันเลียกร้องให้เกิดบริการสิ่งนี้ขึ้นในญี่ปุ่นจริงวะแล้วมันมีอาชีพอีกเยอะมากเลยนะนักกีฬาเยอะมากเลยนะทําไมต้องฟันดาบวะหรือเพราะชุดมันเท่ ผมวะผมไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรเลยอรับางทีเราก็แค่ปล่อยแค่ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นวะบางทีไอสิ่งที่เรียกว่า creativity เนี่ยอืมันก็เกิดขึ้นจากว่า็กูอยากทําอะจบใช่แค่นั้นแหละความดึงดันใช่เหมือนที่พี่ทันดึงดันจะเล่าเรื่องส่วนตัวไม่มีไม่มีไม่มีครับครับเขาไม่ดึงดันเลยเห็นไหมเขาไม่แบบเขาไม่ใหญ่ดีอะไรแล้วผมไม่ค่อยมีอะไรช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีชีวิตเท่าไหร่แล้วไม่มีส่วนตัวอะไรแลวโอ้โหเศร้า เศร้าหนักกว่าเดิมเออผมแค่ไปทํางานดูหนังกินข้าวจบอยู่กับแฟนกินข้าวกับแฟนครับโอเคผมมีงานหนึ่งครับอันนี้เซฟไว้จากเพจแบรนติงคือมันมีข่าวข่าวใหม่ออกมาว่ามันพี่พี่ได้ผ่านในอังกฤษนะครับครับตอนนี้เขายกเลิกการใช้คําว่ามัมมี่แลืมทาไมอ่ะเขาเขาบอกว่ามันเป็นการให้เกียรติผู้เสียชีวิตว่าอย่างนั้นอืมคือด้วยความที่ยุคนี้แบบ เรียกว่าเราเราเริ่มรู้ว่าโอเคคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับเกียรติเหมือนกันอืเออทีเนี้ยเขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราไม่ควรเรียกเรียกศพเหล่านี้เรียกว่าร่างกายเหล่านี้อืมเฉยๆว่ามัมมี่เออแต่ว่าเขาก็เลยเปลี่ยนจากแบบการนิยามคุณว่าคุณคือมัมมี่ให้กลายเป็นว่าเรียกว่ามัมมี่ไฟเพอร์เซนต์นะฮะหรือยังมีมัมมี่อยู่ศพมนุษย์ที่ถูก กรรมวิธีกรรมวิธีมัมมี่คือมัมม่มัมมีไฟมันเป็นเวิร์บใช่ของมัมมี่แต่ไม่เรียกนาวใช่ไหมใช่ใช่จะไม่เรียกว่าคุณคือมัมมี่แต่ว่าคุณคือบุคคลที่ถูกทําให้เป็นมัมมี่ยากว่าเออหรือว่าแบบหรือว่าถ้าเป็นแค่อวัยวะมันก็จะมีเหมือนกันใช่แบบมัมมีไฟรีเมนส์อะไรเงี้ถ้าผมคือผมคือคนที่ถูกยดทิ้งไว้เวลาบอกว่าจะกลับบ้านแล้วครับจะไม่ใช่คนที่แบบรอยดยดดีไฟยดดีไฟยดดีไฟทัญวัตรครับยดดีไฟเพอร์เซนต์ นั่นแหละ,ะครับผมมีเรื่องนี้แต่ไม่ส่วนตัวตเป็นเรื่องที่แบบประเด็นเชิงปัชญาทําไมไม่ส่วนตัวครับเรียกว่าส่วนตัวทำไ,ไมไม่รู้คือแบบเป็นประเด็นพูดคุยในเชิงแบบปัญญาสาสา,าร์บากซิซะแล้วกันอาจจะแบบริบบรอลบ้างคือผมมีทฤษฎีว่าปูมาแบบนี้กูว่าไม่ดีแนละ้วปูใหญ่ปูใหญ่คือช่วงนี้ยหาคอนโดใหม่อยู่ใช่ป่ะครับ,รบแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอวงการหนึ่งที่น่ากลัวมากแลยแบบลึกลับมากคือวงการอพาร์ตเมนต์เว้ ทำไมอ่ะเพราะว่าคืออพาร์ทเมนที่ดีๆหลายอย่างที่มันนีกินคุยกันก่อนหน้าเข้ารายการอ่าอ่อมันไม่ม,มีตัวตนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยนะอ่าอ่าอ่าคือเราเราจะรู้ว่าไอ้คนนี้อยู่อพาร์ทเมนต์นี้นี่มันดีเพราะว่าเราจาพื้นได้อ่าแล้วจำได้อ๋อมันคือคนรู้จักเราอยู่ที่นี่บริษัทนี้เคยไปอยู่ที่นี่คุ้น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 แต่แบบคุณไม่สามารถตามหาอพาร์ทเมนที่มันแนวแบบพื้นเขาเรียกพื้นปาเก้อ อืพื้นปาเก้แล้วคอนโดมีความญี่ปุ่นอ่ะหลายๆห้องอ่ะผ่านการเสิร์ชกูเกิลได้ผ่านการเสิร์ชกูเกิลได้อ๋อเหรอต้องแบบต้องเรียกว่ารีเฟอร์กันต่อตอนไปเงียผมว่ามันต้องมีคอนเนคชั่นที่แน่นหนามากมีการจองสิทธิ์เอ้ยมึงออกใช่ไหมครูต่ออะไรเงี้ยปากต่อปากปากต่อปากแล้วก็ผมว่ามันมีสมาคมรับอยู่ไ้สมาคมคอนโดพื้นปาเก้แห่งประเทศใช่สมาคมเป็นต้องเป็นลัทธิอ่ะลัทธิลัทธิปกปิดข้อมูล คอนโดที่มีพื้นปาเก้อพาร์ทเมนต์พื้นปาเก้เห็นแล้วบรรยากาศอบอุ่นแนวญี่ปุ่นพร้อมแสงเนี่ยตอนเช้ามีระเบียงอยู่เอาโซฟาไปนั่งลงระเบียงได้อะไรเงี้ยชื่อสมาคมยาวนะคุณจำไม่ได้เลยแต่ผมว่านี่ไม่ไม่เป็นวงการที่หลักๆบ้างไงนะในการตามหาเนี่ยครับผมว่าคนรู้จักผมเนี่ยมีหลายคนที่อยู่คอนโดเรียกว่าคอนโดอพาร์ทเมนต์เหล่านี้เยอะอืคุณคุณเพ็กอีหนึ่งคนคุณเพ็กกองชิญเขารชบญเขามีคุณเจรเบลอีกคนหนึ่ง อ๋อเหรอที่อยู่กัพายม่นาวแนวแบบพื้นปาเก้ผมเรียกว่าเขาจัดกลุ่มเป็นบุคคลแถวๆพื้นปาเก้อยู่ถ้าผมอยากเข้าสมาคมบ้างผมควรทํำยังไงพี่ต้องไม่ขอบัตรเชิญจากคุณเพกแล้วคุณจิระเบลบ้านผมเคยมีพื้นปาเก้น้ําท่วมหายหมดแหละขอบคุณยอดขอบคุณมากครับอันนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวยังและที่เขาเล่ามาทั้งหมดนี่ไม่ส่วนตัวไม่ส่วนตัวมันคือทฤษฎีที่ผมสร้างขึ้นมามันเป็เรื่องของพี่ไะมันยากไหมนะผมเคยปรึกษาเรื่องผมเคยปรึกษาเรื่องนี้กับอดีต อดีตคนที่อยู่หลายย่านชื่อเจ้าคือซีเทลพันธ์ค่ะไม่ต้องย่อเลยชื่อชื่อคนไม่ย่อเลยคุณคุณซีเทลพันธ์นี่เราหย่อนคาแร็เตอร์เพิ่มมาแล้วย่อนี่แหละย่อนคุณซีเทลพันธ์บอกผมผ่านชัดว่ามึงมึงทฤษฎีผมมีทฤษฎีอยู่ว่าบ้านแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะไปกระจุกตัวอยู่แถวสซขุมิตอ่าเพราะว่ามันคือบ้านที่คนญี่ปุ่นมาสร้างอ่ะแล้วคนญี่ปุ่นอ่ะชอบอยู่สุขุมิทกันเพราะฉะนั้นแนวเนี้ยมันจะกระจุกตัวอยู่แถวนั้นคนญี่ปุ่นจะมีซัมติงฟอร์้านแเบ มีโซนดังโซนเนี่ยสุขุมวิทอาีบ้างมขคนสามเศษบ้างอะไรเงี้ยหรือผมคิดว่าเอ้ถือคุณีิพันธ์ก็อยู่ในวงการนี้วะ่ะสมาคมพื้นรับปาเก้แห่งประเทศไทยอะไรเงีย้ยจริงๆิมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นปะวะมันยากวาโายศคุณไม่สามารถตามหาได้เลยเว้ยเราไม่สามารถติ๊กได้หรอว่าพื้นปาเก้อะไม่มี <c oughs> ไม่มีฟังก์ชันนี้ในพวกเว็บไซต์หาคอนโดเช่าเลยเว้ยรบกวนนะครับ U X U I d e Designer <c oughs> ลองใส่ฟอร์ชฟังกชันปาเก้เข้าไปแต่ผมได้คีย์เวิร์ดมาว่าถ้าคุณอยากเจออะไรนี้คุณต้องใส่คำว่าคอร์ดเเข้าาไปในว็บคอ เพราะว่า <He S 2> ชื่อคอร์ดมันคือชื่อเก่าๆเวลาเรียกพาร์ทเมนต์อ่ะเช่นบุญบางนาบางนาคอร์ดพีเคคอร์ดไอ้พีเคคอร์ดมีจริงใช่ไหมแถวๆนี้ด้วยแถวๆนี้อะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสสูงที่ะเป็นพื้นปาเกไว้อซึ่งผมเล่ามาทั้งหมดคือถ้าใครมีพื้นปาเกาที่ดีก็อบอกผมด้วยอันนี้ก็เรื่องส่วนตัวดิยอมรับไปแล้วยอมรับไปดีช่วยคอมเมนต์มาด้วยผมไปตังตามหาอยู่ราคาไม่สูงมากมีเดลเบียงมีพื้นปาเกห้องนอนคุณจะย้ายอีกแล้วครับ เขายังไม่ได้ย้ายเลยยังไม่ย้ายผมกาลังมีตัวเลือกอยู่เยอะแยะมากมายอ๋ออ๋อที่คุยกันเขาเขาที่แล้วนานมากคือกำลังเลือกกันอยู่ใช่ครับแต่ไม่ไม่ไหวจริงนะค่าของชีพไม่ไหวนั่นแหละครับครับคอมเมนต์มาได้ครับอืถ้าคุณเป็นตัวแทนของลัทธินี้ช่วยมาบอกผมหน่อยถ้าถ้าเทียบระหว่างพื้นปาเก้แท้กับพื้นปาเก้กับเบื้องยางอืคุณมีอคติกับปาเก้กับเบื้องยางไหมผมมีอคติกับพื้นกระเบื้องยางทาไมอ่ะมันลื่นได้ หรอมันลื่นได้มันลื่นได้จริงหรอมันลื่นได้มากกว่าในมุมผมนะผมเคยมีประสบการณ์ลื่นมากกว่าครับครับครับโอเคครับเอ้ะข่าวดีคือไอ้มันมีแบรนด์ญี่ปุ่นที่ชื่อว่านิโกแอนอะไม่รู้จักจะมาเปิดในไทยนิโกแอนเหรอเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเขียนไงอะนิโกแล้วก็ตัวแอนเนี่ยแล้วไง่ายแต่แล้วไงครับขอบขอบคุณที่แจ้งให้ทราบครับแค่นี้ครับโอเคเช็คชาร์จะเปิดในเซนทรัลนวลนะ จริงเหรอแล้วไงอ่ะแล้วไงจริงเหรอครับไม่มีอะไรปุนปุนจะเปิดร้านอะไรไหมไม่มีปุนปุนเปิดอะวาเรียมที่ปลาตดแข่งกันคุณอยาใส่หลายลูกผมโอเคอยากเอาปุนปุนมาออกรายการอ่ะโอ้ยหยาเลยเอ้แต่แต่อาจจะแบบเอาคําถามลูกมาทารายการที่น่าสนใจนะเออเนี่ยนันนนันนนและปุนปุนเออที่เปิดรายการเราควรจะพอดแค์ให้นันนและปุนปุนมานั่งคุยกันโอ้ยไทยทันอีกคนหนึ่งสามคนนั่งไม่ได้หรอกนั่งได้สักแป๊บหนึ่ง ผมว่าเป็นไมบูมเลยอะแล้วแบบเขาวิ่งเลยคุยเลย <c oughs> ผม <c oughs> อยากฟังนะ <c oughs> เด็กสาพพวคนนี้คุยเลยกันน <c oughs> ่าสานใจน่าสนใจเดี๋ยวผมขอไปคิดดูก่อนมันใช่ร้านนิโกแอนวะช่างมันเถอะผมว่าจะพูดผิดก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับอ,อ้าวเหรอเดี๋ยวยังไงถ้าถ้าผิดก,ก็กังฟังตัดออกนะตัดได้ครับโอเคครับเอ้ยเราคุยถึงนี่ก่อนดีกว่าเราคุยถึงสปอนเซอร์เรานิดหนึ่งว่าซีรีส์การ์นิบาลเนี่ยเขามีให้ไทยอินต่อย ก็เลยว่าจะมาคุยลึกขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าคุณได้ดูจบหรือยัง,ยงคุณจริงเหรอ,องั้นไทยอินมาน,นิดหนึ่งแล้วกันครับว่ามันดีงามยังไงมันสนุกยังไงคุณธนายวัฒน์ที่ดูจบแล้วผมว่ามันมันไม่ได้พูดตรงตรงมาขนาดนั้นนะ่ะมันมีรูมิเราคิดเยอะว่ามันสร้างบรรยากาศบรรยากาศความแบบไม่น่าไว้วางใจว่าอลุงนี่ดีไม่ดีไอ้นี่เร็วไม่เร็วอืมแล้วมันก็ จะกลับตาลปัดหมดเลยอ่ะอ๋อเหรออะไรที่เราคิดว่าดีนจะไม่ดีหรือแบบตัวนี้มึงมันยังไงเนี่ยอฮก็เป็นได้แต่นี่คือคุณพูดจากมุมของคนที่อ่านการ์ตูนมาโดยเลยปะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นมากกว่าในในซีรีส์มากกว่าในซีรีส์มันมีอะไรให้เยอะกว่ามีหมอจินตนาการเพราอว่ายานทีการ์ตูนมันนานแล้วอ๋อใช่ถ้าพูดถึงความสัางระหว่างการ์ตูนกับซีรีส์ผมไม่อ่านการ์ตูนเหมือนกันครับก็รู้สึกว่า มันจะมีเสียงในหัวตัวละครหรือว่าในซีรีส์มันเล่าเยอะกว่าาที่พี่ทันว่าแหละบางทีสมมุติว่าการ์ตูนช่องนี้แม่งเป็นตัวเอกยืนจ้องหน้าอเออแต่คือแบบมันก็จะมีความกลับไปกลับมาบางนะบางทีการ์ตูนเล่าเยอะกว่าเพราะว่ามีเท็กซ์ช่วยเล่าว,ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่วันทีถ้ามันตัดเท็กซ์ออกมันเป็นภาพซีรีส์ที่ตัวละครแม่งต้องต้องกล้องอะ่ะมันทำให้เราคิดได้เยอะกว่าเหมือนกันว่าแบบเอ้ยแม่งคิดอะไรอยู่วะ เ,เือว่าเรื่องมันจะไปทางไหนวะอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ในมุมผมนะพอเป็นซีรีส์ที่ถูกถูกทาจากการ์ตูนด้วยอืมอืมแล้วก<ล>็ความความเดือดของของซีรีส์ผมว่ามันก,มนก็มันก็อยู่ในเทียต้นๆเลยนะในแง่การดําเนินเรื่องในแง่การแบบลําดับเรื่องอ,อเออสนุกสนุกปมข้างหลังคนชมเยอะใช่ใช่ปมข้างหลังก็ดูแบบเอาเรื่องอยู่ครับอืมครับโอเคครับก็จ้ำอีกทีว่าซีรีส์การ์ดีบ้าวสามารถไปดูได้ในดิสนีย์พลาสตฮอสตาใช่มี จ็ดตอนใช่ไหมใช่ไหมเจ็ดตอนเจ็ดตอนเจ็ดตอนซีซั่นหนึ่งใช่ครับแล้วก็มีฉากหลังเครดิตด้วยตอนสุดท้ายมีเอ็นเครดิตด้วยครับอย่างนึงครับครับผมโอเคครับผมประมาณนี้เนาะครับครับมีใครมีเรื่องอะไรไหมครับไม่มีแล้วไม่มีครับโอเคงั้นผมฝากเรื่องหนึ่งแซลมอนบล็อกตอนนี้ออก ep สองแล้วครับครับผมไปดูกันได้ครับอย่าให้ดรอปนะครับอเพราะว่าตอนนี้ก็อย่าให้แผ่วเออยอดวิวก็อย่าให้อย่าให้แผ่วอย่าให้แผ่วจะได้มีตอนใหม่ๆ่ครับผมสาระของสิ่งนี้คืออะไรสาระของสิ่งนี้คืออยากให้ไปดูกัน ว่ายศบอกว่ายศไม่ใช่พนักงานที่นี่แล้วแต่ว่าออกทุกอีพีเนี่ยจริงไหมนี่กูก็งงมากเลยแล้วออกแบบไม่บอกกูด้วยนะรู้ตัวที่อ้าวกูอยู่นั่นแล้วเหรอไม่บอกไม่บอกครับโอเคครับประมาณนี้งั้นก็ติดตามรายการอนเดอร์เกตเทรสซอได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของแซลมอนฮอตแคสต์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณดีครับ